ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเรามาดูกฎหมายพักการเมืองนะครับถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายพักการเมืองไม่ได้ห้ามนะครับหัวหน้าพักในการถือหุ้นสื่อครับแต่ว่าเขาจะยกเว้นนะครับก็คือผู้สมัครสส,าสานายกรัฐมนตรีแล้วก็ว่าที่นายกเนี่ยถือหุ้นสื่อไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนไวช้ชัดเจนเลยนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยแม้ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามหัวหน้าพักในการถือหุ้นสื่อก็จริง<ห>แต่ถ้าเราไปกางดูข้อบังคับของพักเก้าไกล ข้อบังคับของพักเก้าไกลนะครับเขียนไว,ว้ว่าหัวหน้าพักห้าม,ามถือ,ถอหุ้นสื่ออันนี้สําคัญเลยฮะอ้าวทีนี้ยังไงอะอแล้วลวมันก็ไปพันกันมันก็ไปผูกมัดกันเองไหมในข้อกฎหมายก็เรื่องนี้นะครับอาจารย์วิษณุคเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีว,วันนี้เนี่ยคอรมอวันนี้สื่อก็ถามประเด็นของคุณพิธาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง2ประเด็นที่อาจารย์วิษณุตอบนะครับก็จะมีเรื่องของพรปว่าด้วยพักการเมืองที่ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติหัวหน้าพักก็คือการถือหุ้นสื่อ แต่ว่าข้อบังคับของข้าวกลเนี่ยมีข้อบังคับไว้ว่าหัวหน้าพักเนี่ยห้ามถือหุ้นสือ่อถ้าแบบนี้เนี่ยศาลจะตีความใช้หลักเกณฑ์อะไรจะใช้พรปรพักการเมืองครับหรือว่าจะใช้ข้อบังคับของพักก็คือในกรณีในกรณีนี้ก็คือพักข้าวกลคือมันตีออกมามเป็นสองประเด็นเลยนะคือจะใช้อันไหนจะเลือกใช้อันไหนอ,อาจารย์วิษณุบอกแบบนี้นะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าพรปรพักการเมืองไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติไว้จริงๆตามมาตรา56 ซึ่งหัวหน้าพักมีหน้าที่ออกใบรับรองให้กับสมาชิกพักแต่ในส่วนของหัวหน้าพักมีลักษณะต้องห้ามจํานวนมากจึงต้องอิงกับรัฐธรรมนูญมาตรา98ซึ่งมาตรา98อนุ3เป็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อแล้วก็เป็นมาตราเดียวนะครับอาจารย์วิษนุบอกที่ไม่ได้นํามาบังคับใช้กับหัวหน้าพักดังนั้นเนี่ยในส่วนของหัวหน้าพักไม่มีข้อห้าม ในการถือหุ้นสื่ออ่านี่เคลียร์นะโดยกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารรวมถึงสมาชิกพักถือหุ้นสื่อได้ทั้งหมดแต่ผู้สมัครสสตรงนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีรวมถึงว่าที่นายกที่อยู่ในบัญชีคดีเดตถือหุ้นสื่อไม่ได้นี่มันจะมาพันกตรงนี้ด้วยนะฮะก็คือคุณพิธาเป็นหมดเลยในกรณีนี้ครับก็คือเป็นทั้งสสเป็นทั้งว่าที่เป็นคดีเดตนายกด้วยครับ ทีนี้เนี่ยก็อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้อาจารย์วิษณุตอบนะครับก็คือเรื่องของวันนี้สื่อถามว่าเออการที่ก้าวไกลเนี่ยคือเขามีข้อบังคับพักเรื่องของหัวหน้าพักห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยทา,ทางทั้งที่พรปพักการเมืองเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ก็จริงรแต่ว่าตัวของพักก้าวไกลเนี่ยเขียนไว้เองถ้าแบบนี้เองเนี่ยมันจะกระทบอะไรไหมอาจารย์วิษณุบอกชัดเจนเลยนะครับว่าก็เป็นเช่นนั้นก็คือน่าจะกระทบนะเนื่องจากพักก้าวไกลเองเป็นคนเขียนข้อบ,บังคับตัวนี้ไว้เอง ส่วนประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์วิษณุตอบสื่อมวลชนนะครับก็คือประเด็นของของไอทีวีสรุปแล้วเนี่ยตัวของการฟ้องร้องตัวของคดีความเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์วิษณุบอกว่าความคืบหน้าเรื่องของการฟ้องร้องระหว่างสำนักง,งานประหลัดสำนักนาย,ยกกับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนรายละเอียดเนี่ยท่านบอกท่านไม่ทราบซึ่งสอบถามมาจากทางประหลัดสำนักนาย,ยกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องเรื่องของคดีนะก็มีทั้งผัดกันแพ้ ผัดกัญชนะในบางคดีแล้วก็คดีก็ยังมีค้างอยู่ในศาลพอสมควรทีเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยสื่อก็พยายามจะถามอีกหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองว่าคํามวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันจะกระทบไหมกับแนวทางของไอทีวีก็คือถ้าเกิดว่า ไอทีวีชนะเนี่ยสถานะของไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่อได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประเด็นที่คุณพิธาเองก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีการโอนหุ้นแล้วครสองประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามสื่อนะครับซึ่งอาจารย์วิษณุเองก็ไม่ได้ให้ความเห็นหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ,รบก็คิดว่าอาจารย์วิษณุก่อนหน้านี้เองก็ถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะอในครั้งที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของการร้อง ต่อกรกตเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิธาไปนะครับแล้วก็สงวนความคิดเห็นไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับอาจารย์ทางเรื่องของอะไรรัฐบาลที่ว่าต้องมีรัฐบาลแห่งชาติท่านก็สงวนท่าทีที่จะไม่ตอบคําถามนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญหรือเปล่า